สวัสดีครับเราก็จะมาต่อ Easy Mobile กันต่อนะฮะส่วนที่เราจะมาดูกันดีกว่ามันใช้งานง่ายยังไงบ้างนะครับพอเราเปิดตัวนี้มาเนี่ยตัวเดโมมันนะครับนะครับ import เข้ามาปกตินะฮะก็จะได้ตัวนี้มาพร้อมกับ user guide นะฮะแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดคือตัวนี้นี่นะครับ prefab ตัวนี้นะครับชื่อว่า Easy Mobile ตัวนี้นะครับซึ่งทุกๆซีนนะครับถ้าเป็นไม่ได้คือตัว prefab ตัวนี้ครับให้ไปอยู่ในซีนแรกเลยนะครับของเกมเรานะฮะมีซีนไหนเริ่มต้นเป็นซีนแรกให้ไปอยู่ตัวนั้นเพราะว่าตัวนี้มันจะโดน destroy นะครับแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปเลยนะครับซึ่งใจความสำคัญโค้ดหลักจริงๆของตัว Easy Mobile เนี่ยมันก็อยู่แค่3ตัวนี้ครับเนี่ยนะครับ3ตัวนี้ฮะที่มันจะไปเรียกใช้งานตามที่เราได้เซตอัพเอาไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือปุ่มต่างๆที่เราเห็นตรงนี้นะครับทุกอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือก product ซื้อ product อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาเรียกใช้พวกฟังก์ชันที่อยู่ในนี้อีกทีนั่นเองนะครับในลักษณะนี้โอเคเราลองไปดูสักตัวหนึ่งนะฮะในของตัวเกม service แล้วกันนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกม service นะครับก็สังเกตเห็นว่านี้เป็นโมโนเพื่อให้แอดได้นะครับแล้วก็สร้างเป็นตัว static instance ขึ้นมานะฮะเพื่อที่ตัวนี้จัดการเป็น don't destroy นะครับนี่นะฮะ instance ตัวนี้นะครับแล้วก็มี action ให้2อันเผื่อเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมแทรกเข้าไปนะครับว่า user login success เราให้ทำอะไรนะฮะ login fail จะให้ทำอะไรแล้วก็บวกฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับแต่นี้ต้องบวกในโค้ดเพราะว่ามันไม่ใช่ unity event นะครับมันเป็น action ปกตินะฮะโอเคมันมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับหลักๆที่มันมีให้ใช้นะครับก็จะเป็นตามปุ่มมันเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนะฮะเดโมแล้วก็ไปที่ตัวโมดูลเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโมดูลของตัวเกม Service Demo เราก็เข้าไปดูตามนี้เลยนะครับอย่างอันแรกเลยก็จะเป็นตัว init ตัวนี้เนี่ยนะครับ init ตัวนี้นะฮะก็เอาไว้ตั้งค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับเรียกเมนู login อะไรต่างๆขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างตัว init ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ทำบ้างนะครับหลักๆที่เราอยากจะเห็นคือตัวนี้นะฮะเกม Service Demo ส่วนไอ้demo utility ตรงนี้ไว้ page sound นะฮะช่างมันก็ได้นะครับไว้จัดการเล็กรูปภาพกับสาวนะครับเราเน้นตัวนี้นะฮะเกม Service Demo ซึ่งไอเกม Service Demo ตัวนี้ครับมันก็จะไปเรียกใช้ของตัวเกม Service Manager ให้เราดูอีกทีนะครับเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะไปใช้เกม Service Manager เนี่ยเราต้องใช้ยังไงบ้างนะครับโอเคอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรากด init ใช่ไหมครับมันก็จะมีฟังก์ชัน init ให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้ฮะนี่คือฟังก์ชัน init นะครับเริ่มต้นมาเลยครับเข้าเกมมาหน้าเมนูเกมเนี่ยฟังก์ชันแรกที่ควรจะเรียกใช้งานก็คือตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งมันก็จะไปเรียกเกมแมเนเจอร์ตัวนี้ครับ2ตัวทำงานอันดับแรกทุกอย่างเลยฮะมันก็จะมักจะมานั่งเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีการ initialize หรือยังนะครับ game manager is initialize นะครับนะฮะมีการล็อกอินเข้ามาในระบบหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะเราก็จัดการให้เกม service manager init ไปนะครับก็เริ่มลงในระบบไปลักษณะนั้นนะครับแล้วก็แฝงตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นด้วยครับถ้าอยากจะ alert แจ้งเตือนผู้ใช้อะไรนะครับที่คืออันนี้จริงๆมันจะเหมาะกับพวกแอปพลิเคชันมากกว่าเกมนะครับเพราะว่าเกมเราคงอยากจะแจ้ง alert ให้มันเป็นเมนูสวยๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับเอาไว้เทสได้นะครับเผื่อไว้จะดีบักอะไรภายในแอปเลยนะฮะไม่อยากดูคอนโซลนะครับก็เปิดเป็น alert พวกนี้ขึ้นมาได้มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับเนี่ยฮะนี่คือ init นะครับมันมีให้นะฮะอยากได้ leaderboard นะครับก็จะมี game service manager show leaderboard UI ขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ทุกครั้งอันนี้เขาพยายามทำให้ดูว่าเช็คก่อนนะว่ามีการล็อกอินขึ้นมาหรือยังนะครับถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีก็ init นะครับลักษณะนี้นะครับมีแล้วก็โชว์ได้นะครับซึ่งโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับซึ่งเขาเขียนให้เห็นภาพว่าโอเคถ้าเป็น Android นะครับต้องทำยังไงนะฮะถ้าเป็น iOS ก็จะมาใช้โค้ดยังไงในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับ define if เนี้ย else if ลักษณะนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอน compile โค้ดมันก็จะมานั่งดูตัว define ตัวเนี้ยว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับระบบบริการต่อไปนะครับ show achievement นะครับ show achievement นี่ก็ง่ายเลยนะฮะเนี่ยครับ show achievement UI game service manager show achievement UI ไปเลยก็คือตามปุ่มพวกนี้ครับเนี่ยฮะ show achievement การเรียกใช้งานมันก็คือง่ายๆแค่นี้เองนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆถ้าจะทำแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือจริงๆ copy ไอ้นี้ไปเลยก็ได้นะครับ game object ตัวนี้ครับไปเลยก็ได้นะฮะ
แล้วมันก็จะมีพวกฟังก์ชัน public พวกนี้ครับให้เราไปยัดใส่ button ได้เราก็ไปยัดใส่ button เลยนะครับคือง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับส่วนไอ้พวก select พวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมันก็จะไปหาดูว่าselect achievement เนี่ยครับมี achievement อะไรให้เราได้ select บ้างนะครับซึ่งเวลามันจะไป select achievement เนี่ยครับมันจะไป select จากตัวนี้มา em setting ซึ่งเป็น skippable object นะครับถ้าใครไม่เข้าใจ skippable object นะฮะย้อนไปดูคลิปเรื่อง skippable object ได้นะครับต่อจากเรื่อง MVC อีกทีนะฮะเดี๋ยวลองเราไปดูตัวนี้กันนิดนึงนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับมันจะอยู่ใน easy mobile resource นะครับตัวนี้นะฮะ skippable object นะครับตัวนี้ก็จะเป็น skippable ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้นะฮะเราแก้ไขอะไรไปนะครับมันก็จะเซฟอัตโนมัติทันทีแล้วก็ดึงเอามาใช้ได้นะฮะเรียกว่าดีกว่า page prep พอสมควรนะครับถ้าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแล้วมี UI ให้ดูสวยชัดเจนนะฮะใช้ตัวนี้จำที่สุดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในตัวนี้นะครับถ้าเรากดไปที่ตัวไอคอนที่เป็น Page Service ตัวนี้นะฮะแน่นอนว่าเรา Enable Game Service ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมาพูดอีกทีตอน Setup นะครับเราจะมีตรงนี้ฮะสามารถใส่ Leaderboard เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับนี่เลยนี่นะครับ Leaderboard นะฮะ Leaderboard ซึ่งไอตัว Game Service Demo เมื่อกี้ที่มันเลือกกด Select achievement ใช่ไหมฮะเนี่ยฮะ achievement ตัวนี้มันก็จะไปดึงลิสต์จากตรงนี้มาครับดึงลิสต์จาก em setting มาอีกทีว่ามันมีชื่อ achievement อะไรบ้างนะครับแล้วมันก็จะลิงก์ให้ทันทีนะครับกับ achievement ที่มันมีอยู่ในตัวระบบของ Google Play Console Developer Console จริงๆนะครับในลักษณะนี้นะฮะซึ่งในตัวนี้พูดถึงตอน setup อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา setup บนเว็บของ Google นะครับแล้วก็มาเชื่อมกับตัว Unity เนี่ยเราก็เอาข้อมูลจากที่อยู่ในบน Google Developer Console นะฮะที่เราเซตอัพต่างๆก็กะว่ามีกี่ leaderboard กี่ achievement เราก็เอาค่าตรงนี้มาใส่ตรงนี้ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวโค้ดของ Game Service Manager เนี่ยก็จะมาเรียกไอ้พวกนี้อีกทีนึงนะครับไปเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะเราก็ไปดูตัวอย่างเพราะบางทีเราก็อยากจะให้ดึง achievement ขึ้นมาโชว์ให้ผู้ใช้ดูอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเราก็ลองไปดูซิจะดึงยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเขาก็ดึงมาจากไอ้ตัว EM setting เมื่อกี้เลยนะฮะเนื่องจาก EM setting มันเป็น skippable class นะครับมันก็ dot เนี่ยเอามาใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ dot game service นะ dot achievement มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะก็ได้ข้อมูล achievement มานะครับแล้วก็ achievement ข้อมูลได้มาเนี่ยมันก็จะเป็น list นะครับเราก็สามารถที่จะโอเค for each นะครับเพื่อเอาข้อมูลใน list นั้นออกมาดูได้นะครับว่าข้างในมี name นะฮะมีชื่ออย่างที่บอกแล้วก็มี id อะไรนะครับในลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะกดโชว์ได้แล้วนะครับก็จะมีรายชื่อขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมีรายชื่อขึ้นมาอย่างนี้นะให้เราเลือก achievement ที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะ unlock นะฮะเพื่อที่จะ unlock มันได้นะครับลักษณะนี้นี่เราอันล็อกไปแล้วนะครับมันก็จะเอาชื่อมาเก็บไว้ในลิสต์ครับนะฮะชื่อเก็บไว้ในลิสต์แล้วก็ตอนที่เราไปอันล็อกเนี่ยมันก็ค่อยไปอันล็อกนี้เลยครับ Game Service Manager เนี่ยครับ Unlock Achievement แล้วก็ Select Achievement.name ซึ่งก็คือได้มาจากตรงนี้นี่เองเนี่ยครับ Scoreable Listselect achievement select achievement เนี่ยนะครับมันก็คือไปเอาค่าที่เก็บไว้ใน em setting นะฮะเอามาใส่ไว้ใน list นะครับแล้วพอเรากด unlock มันก็ดูว่าเราเลือกอะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จัดการ unlock ให้เพราะวิธีการ unlock achievement เลยง่ายมากขอเพียงแค่รู้ชื่อครับนะฮะรู้ชื่อ achievement ที่เราจะ unlock นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อ achievement ที่เราจะ unlock ไปได้เลยนะครับแล้วก็ game service manager unlock จบแล้วฮะมันก็จะส่งไป unlockในตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Google เลยนะฮะทันทีง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะ leaderboard ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับอยากรู้มีกี่ leaderboard เข้าไปใน EM setting ได้เลยนะฮะลักษณะนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเนื่องจากลิสต์พวกนี้ dictionary นี่ผมไม่พูดแล้วกันเนาะเคยพูดไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ลิสต์ตรงนี้ยังไม่เคยพูดแต่คิดว่าไปดูเองก็น่าจะเห็นภาพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีอีเวนต์นะครับเวลาเราเลือกลิสต์ในลิสต์ลงไปตรงนี้เลือกอะไรไปนะครับเลือกตัวไหนไปก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยครับ on leaderboard select นะครับตัว on leaderboard select เนี่ยมันก็จะไปจัดการ select ให้เนี่ยครับกำหนดว่าselect อะไรอยู่นะฮะเพื่อให้เราสามารถที่จะข้ามไปใช้ในฟังก์ชันอื่นได้นะครับ
โอเคต่อมานะฮะเป็น report score นะฮะ report score ก็คือเรา submit score เข้าไปในตัว leaderboard นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเช่นกันครับนี่เลยฟังก์ชันอยู่แค่นี้ game service manager report score นะฮะก็ใส่คะแนนที่เราต้องการ report เข้าไปนะครับซึ่งต้องเป็น integer ในตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเซตในตัว leaderboard เราให้มันเก็บเป็นทศนิยมหรือเปล่าครับถ้าเป็นจำนวนเต็มก็ส่งเป็น integer ไปนะครับอันนี้เขาก็เปลี่ยนจาก string นะฮะให้กลายเป็น integerนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ select leaderboard name นะฮะอันนี้ก็คือชื่อของ leaderboard ของเรานั่นเองนะฮะเนี่ยที่เก็บไว้ใน EM setting นะครับนี่เนี่ยนะครับเราก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็ report ไปนะฮะเพราะฉะนั้นพอสรุปให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นในส่วนของ init เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมาก game service manager .init อันนี้จำเป็นต้องทำแต่ตอนต้นนะครับshow achievement ตรงนี้ก็มีฟังก์ชัน game service นะครับแล้วก็โชว์เลยนะฮะเลือก achievement ขึ้นมาโชว์ได้เลยนะครับลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ show achievement show achievement UI นะฮะ show leaderboard UI คือมีให้ใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอยากให้โชว์ UI มันก็โชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้ข้อมูลว่าตอนนี้ระบบเรามี achievement อะไรบ้างนะครับตามที่เราไป setting ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมา setting ใน EMsetting นะครับเราก็ดึงมาได้ง่ายๆเพียงแค่ em setting นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลพวกนี้มานะฮะอยาก unlock ก็ game service manager unlock แล้วก็ใส่ชื่อสิ่งที่เราอยากจะ unlock achievement ลงไปนะครับ leaderboard ก็เช่นเดียวกันนะฮะเก็บใน em setting นะครับอยากได้คะแนนแค่ไหน submit ลงไปใน leaderboard ก็จัดไปได้เลยนะครับในลักษณะนี้นั้นก็จะเป็นพวกโหลด friend กับโหลด local user มานะครับถ้าเรามี user นะฮะที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแบบเดียวกันนะฮะมีคนเล่นในหลายคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันพวกนี้มาได้นะครับเพื่อที่จะดูคะแนนนะฮะของคนที่แบบใกล้เคียงนะฮะอยู่ประเทศไทยเดียวกันมีคะแนนกันเท่าไหร่บ้างก็อย่างครับโหลด local user score นะฮะแล้วก็โหลดจาก leaderboard ไหนก็ใส่ชื่อ leaderboard ไปนะครับโหลดเสร็จปั๊บให้ไปทำฟังก์ชันไหนนะครับให้ไปทำที่ on local user นะฮะเราก็ไปดูกัน on local user ทำอะไรนะครับนี่นะครับ on local userก็จะได้เป็นคะแนนแบบ i score มาตรงนี้นะครับ i score เนี่ยนะครับ i score score value local user score นะฮะlocal user นี้ก็คือตัวเราเองอะครับไม่ใช่ในประเทศไทยโคตรยากกับ PayFab นะครับถ้าดูตามนี้ local user ก็คือตัวเราเองนะฮะแล้วก็นี้ friend เรามีเพื่อนไหมนะครับมันก็ส่งมาเป็น i user profile ก็วนลูปได้มีหลายตัวนะครับแล้วก็ได้ชื่อเพื่อนแต่ละคนมาแต่ปกติเราไม่ค่อยเป็นเพื่อนกันใน Google Play Games สักเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับวันสรุปนะฮะง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่มันมีให้ใช้ในตัว PFab ของตัวนี้เนี่ยครับพวก Game Service Manager หลักตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันให้ใช้งานหมดแล้วนะครับเพียงแค่กดเรียกใช้ตอนไหนแล้วแต่เรานะครับเรียกใช้ได้เลยแบบง่ายๆแล้วก็ถ้าคิดอยากเขียนโค้ดเองนะครับมันมีอยู่ในเกม Service Demo ตัวนี้แล้วให้เราพร้อมไปเปลี่ยนชื่อเป็นคลาสของเรานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันครบหมดตามที่เราต้องการนะฮะเราก็สามารถจะเรียกใช้ผ่านฟังก์ชันตัวนี้ของเกม Service Demo ได้เลยนะครับลากตัวฟังก์ชันนั้นไปใส่ไว้ในบัตทอนได้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคฮะนี่ก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของตัวgame service manager นะครับคือใช้งานง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเริ่มเห็นภาพรวมแล้วฮะเริ่มเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าเราไปดัดแปลงโค้ดเรายังไงดีนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นส่วนของ IAP นะครับเดี๋ยวเราไปดู IAP